บคุณท่านประธานครับกับผมพลเอกพลบธมิสานนท์สมาชิกวุฒิสภาท่านประธานครับผมได้ อ่านรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องหน่วยงานกำกับแล้วก็กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือที่ภาษาอังกฤษก็เรียกว่า artificial intelligence เนี่ยผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากนะครับแล้วก็ตรงกับทางยุคสมัยในปัจจุบันผู้นำเสนอก็ได้ยกตัวอย่างอย่างในภาพในเอกสารนี่ก็สะท้อนถึงปัญญาประดิษฐ์ที่อาจจะเป็นพวกหุ่นยนต์เป็นพวกสิ่งที่เกิดจากที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะฮะแล้วก็ได้มีการยกตัวอย่างหนังชุดหนึ่งนะฮะในเรื่องตอนหนึ่งเรื่อง Terminator ตั้งแต่1 2 3 4อะไรตามเนี่ยซึ่งผมเองผมก็ติดตามดูอยู่เหมือนกันแล้วก็คิดว่าสักวันนึงมันอาจจะเกิดขึ้นมาก็ได้นะคล้ายๆว่าคอมพิวเตอร์แล้วก็หุ่นยนต์ artificial intelligence นั้นมันอาจจะควบคุมมนุษย์อยู่แต่สุดท้ายมนุษย์แล้วเนี่ยก็เป็นผู้ประดิษฐ์มันขึ้นมาก็ต้องหาทางที่จะเอาชนะมันให้ได้นะเพราะฉะนั้นในรายงานฉบับนี้เนี่ยผมคิดว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งแล้วก็ท่านได้ยกตัวอย่างถึงการดำเนินการของประเทศต่างๆแล้วก็เน้นในส่วนของสุดท้ายก็คือข้อศึกษาข้อเสนอแนะของท่านในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานกำกับแล้วก็กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งนี้ผมเห็นว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับข้อเสนอแนะของท่านทั้ง4ข้อเนี่ยผมก็เห็นด้วยแล้วสนับสนุนนะครับนั่นผมเห็นว่ารายงานฉบับนี้เนี่ยก็สนับสนุนนะครับรายงานฉบับนี้อย่างไรก็ตามผมก็มีความเห็นเพิ่มเติมก็อยากจะสอบถามนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วท่านประธานกรรมาธิการก็ได้จัดทำรายงานมาหลายฉบับไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ผมจะสอบถามเนี่ยไปอยู่ในรายงานฉบับอื่นหรือเปล่าเนี่ยนะฮะก็คือในเรื่องของAI เนี่ยนะฮะเนื่องจากว่า AI เนี่ยก็คือปัญญาประดิษฐ์ก็คือใช้ปัญญาของมนุษย์ที่ฉลาดเนี่ยนะประดิษฐ์สิ่งที่หรือซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์มาร่วมด้วยเนี่ยที่มีประโยชน์นะฮะแล้วก็นำไปใช้ก็คาดหวังว่าจะนำไปใช้ในสิ่งที่มีประโยชน์แต่ทุกวันเนี่ยมาเกิดสิ่งหนึ่งที่มีกลุ่มหนึ่งที่นำมาใช้ไม่เกิดประโยชน์ท่านทางครับปัจจุบันพวกเราทุกคนน่ะถ้ามีโทรศัพท์เบอร์แปลกๆมาเนี่ยหรือมีบวกนะฮะสารพัดเลยนี่มาเนี่ยเราก็ระวังนะเบอร์แปลกๆมาเดี๋ยวนี้ขึ้นต้นที่ไม่ชัดเจนเนี่ยผมก็ไม่รับเพราะไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ฟังดูก็มีใช้ AI เรียนเสียงเราแล้วก็เอาเสียงเราเนี่ยไปหลอกคนที่รู้จักเราเพื่อจะลวงเรื่องเงินเรื่องทองต่างสารพัดเลยเพราะฉะนั้นในเรื่องพวกนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ AI เนี่ยเป็นดาบสองคมที่เราจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะครับแต่ทีนี้กลุ่มที่ดำเนินการพวกนี้ก็เป็นกลุ่มที่ผู้ปฏิบัติที่เก่งฉลาดนะฮะแต่ว่าถ้าท่านประธานสังเกตดูนะครับว่ากลุ่มพวกนี้เวลาปฏิบัติงานเนี่ยมักจะแบ่งงานข้ามชาติอย่างเช่นถ้าโทรเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยก็จะมีฐานปฏิบัติการอยู่ต่างประเทศและเช่นกันนะฮะเมืองไทยเราเองแล้วก็เป็นฐานปฏิบัติการของกลุ่มมิจฉาชีพหรือกลุ่มที่เรียกว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยของต่างชาติโทรไปยังชาติอื่นโดยซ้ำไปนะฮะบางประเทศที่เป็นมหาอำนาจเองเนี่ยเขาก็พยายามที่จะทำลายแก๊งพวกนี้นะฮะอย่างเช่นที่เป็นข่าวอยู่ในปัจจุบันนี้นะว่าก็จำเป็นที่ต้องส่งกองกำลังเข้าไปที่จะทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่อยู่บริเวณชายแดนนะเพราะฉะนั้นในประเด็นตรงนี้ผมก็มีความเห็นเพิ่มเติมที่อยากสอบถามถ้าว่าท่านสามารถจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้นะอาจจะอยู่ในรายงานฉบับอื่นของท่านก็ได้เพราะว่ากรรมาธิการนี่ผลิตรายงานมาเยอะว่าในกระบวนการหน่วยงานกำกับดูแลและกฎระเบียบเนี่ยนะฮะหน่วยงานที่จะต้องดำเนินการร่วมกับต่างประเทศเป็นเคาน์เตอร์พาร์ทแล้วผมคิดว่าคงต้องจินตนาการเลยคงไม่มีแก๊งคอลเซ็นเตอร์มาตั้งเป็นศูนย์ใหญ่แล้วก็มาหลอกลวงในประเทศเราเต็มๆส่วนใหญ่ก็จะสบายใจคือโทรไปหลอกที่ต่างประเทศนะเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่ดำเนินการกำกับดูแลในส่วนเนี้ยรูปแบบเนี่ยควรจะเป็นหน่วยงานอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเนี่ยอาจจะต้องมีทำ MOU ร่วมกันหรือว่าทำเป็นกฎหมายร่วมกันนะครับที่จะมาใช้สามารถบังคับใช้กฎหมายกับเคาน์เตอร์พาร์ทในประเทศนั้นๆได้นะครับอันนี้ก็ เป็นสิ่งที่อยากจะถ้าหากว่ากรรมาธิการจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ก็จะเกิดประโยชน์นะครับก็สุดท้ายนะครับก็ต้องขอชื่นชมในงานฉบับนี้นะครับก็เห็นว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับแล้วก็ถูกต้องกับยุคสมัยนะครับแล้วก็สมควรที่จะส่งให้ทางรัฐบาลเพื่อนำไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปขยายผลให้สู่การปฏิบัติต่อไปขอบคุณท่านประธาน